ได้คำตอบยังคะคำตอบเท่ากับ14ตารางเซนติเมตรนักเรียนนับเป็นแถวนับในแนวตั้งหรือแนวนอนแนวนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนนับ7บวกกัน2จำนวนใช่ไหมครับแถวล่าง7แถวบนก็7เพราะฉะนั้นจะได้เป็น7บวกด้วย7ถ้าเขียนอยู่ในรูปผลคูณก็ได้เป็น2คูณด้วย7ครูไปเร็วนิดนะคะไปข้อที่4เลยค่ะสุภสิงห์กับกัญชัยหนูเท่าครูไหมเท่านะคะเกินครูยังคะไปข้อที่4ค่ะข้อที่4พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับคำตอบคือดีมาก9ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะก็จะได้เป็นเจนพบบอกว่า3บวกด้วย3บวกด้วย3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณก็จะได้เป็น3คูณด้วย3ค่ะสังเกตในข้อที่4เนี่ยถ้าลักษณะของด้านเนี่ยเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมชนิดใดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะครูผ่านนะไปข้อที่ข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ15ตารางเซนติเมตรนักเรียนได้มาจากไหนคะดีมากได้มาจาก3คูณด้วย5ให้นักเรียนนับจากจำนวนแถวที่เป็นแถวน้อยแต่ในแต่ละแถวเป็นจำนวนที่มีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะนับในแนวนอนมีใครนับในแนวตั้งไหมมีไหมคะจริงๆแล้วนับในแนวตั้งได้ไหมคะได้แต่จะช้ากว่าเอาต่อไปค่ะไปข้อที่6ข้อที่6พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับคำตอบคือ16ตารางเซนติเมตร16ตารางเซนติเมตรได้มาจากไหนคะได้มาจาก4คูณด้วย4ใครที่เสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์เลยค่ะหน้าที่154ให้นักเรียนเตรียมดินสอไม้บรรทัดเลยค่ะยังลบไม่ต้องให้ทุกคนเตรียมดินสอไม้บรรทัดค่ะนักเรียนเปิดไปหน้า154อย่างรวดเร็วค่ะเตรียมดินสอไม้บรรทัดค่ะครูขอมาที่พี่ช่วยเลยค่ะได้เรียนมาดูข้อที่หนึ่งอ่านคำสั่งก่อนเป็นข้อสอบใหญ่นะคะทุกคนพร้อมไหม
พร้อมแล้วอ่านคำสั่งข้อที่2ใหญ่ค่ะคำสั่งสั่งว่าคำสั่งสั่งว่าจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้นักเรียนจะเห็นว่าข้อที่1โจทย์จะกำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้ซึ่งจะมีด้านนี้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ3เซนติเมตรด้านบนเท่าไหร่3 4เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าถ้าด้านขวา3เซนติเมตรด้านซ้ายเท่าไหร่ด้วย3เซนติเมตรถ้าด้านบน4เซนติเมตรด้านล่างเท่าไหร่ด้วย4เซนติเมตรนักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะแบ่งส่วนให้นักเรียนอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูอยากทราบว่าข้อที่1มีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนจะทำอย่างไรนักเรียนจะทำไงคะก่อนที่นักเรียนจะหาพื้นที่นักเรียนจะต้องทำไมก่อนนักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัดตีตารางซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอเชิญกฤษพัฒน์หน้าชั้นเลยค่ะหยิบหนังสือหนูมาด้วยกฤษพัฒน์หนูหยิบหนังสือแล้วก็สมุดนะคะสมุดด้วยค่ะหนังสือสมุดไม้บรรทัดค่ะทุกคนปฏิบัติตามเลยค่ะเรามาดูข้อที่1ข้อที่1ถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในข้อที่1นักเรียนก็จะต้องตีตารางซะก่อนอ่ะทุกคนตีตารางค่ะลงในหนังสือของตัวเองเลยเริ่มเลยค่ะนักเรียนตีเสร็จเท่าเพื่อนยังเท่ายังคะเสร็จเรียบร้อยนักเรียนเขียนลงสมุดเลยข้อที่1ข้อที่1นักเรียนเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ต้องวาดรูปลงสมุดนะคะเพราะเราจะปฏิบัติกิจกรรมในหนังสือแล้วก็เขียนคําตอบลงสมุดข้อที่1นักเรียนเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพอนักเรียนตีตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนหาคําตอบได้ยังคะว่าข้อนี้มีพื้นที่เท่าไหร่หาคำตอบได้ยังคะได้ยังคะอ้าวได้แล้วนักเรียนเขียนคำตอบลงสมุดค่ะคำตอบคือกฤษพัฒน์ตอบว่า12ตารางเซนติเมตรหนูมีวิธีนับอย่างไรหนูก็จะนับเป็นแถวเริ่มแถวล่างก่อนเท่าไหร่คะ4แถวที่2สี่แถวที่สามสี่เพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณก็จะได้เป็นดีมากสามคูณด้วยสี่ครูขอตัดภาพมาที่สไลด์ค่ะนักเรียนก็จะตีตารางแบบนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนนับเป็นแถวใช่ไหมคะเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณนักเรียนก็จะได้เป็นสามคูณด้วยสี่ซึ่งเท่ากับ12ตารางเซนติเมตรผ่านไหมคะต่อไปข้อที่สองขอตัดกลับไปที่วิชวลค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สองทุกคนปฏิบัติเลยค่ะอย่างรวดเร็วนะคะเวลาใกล้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเขียนคำตอบลงสมุดค่ะข้อที่2ข้อที่2พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ตอนนี้นักเรียนหาผลคูณได้มาจากอะไรคะได้มาจากห้าคูณด้วยห้าถ้านักเรียนนับทีละแถวใช่ไหมคะนักเรียนก็นับแถวล่างห้าแถวที่สองห้าแถวที่สามห้าแถวที่สี่ห้าแถวสุดท้ายก็ห้าเพราะฉะนั้นห้าบวกกันห้าจำนวนเขียนในรูปผลคูณก็จะได้เป็นห้าคูณด้วยห้าเท่ากับ25หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรได้ไหมคะได้ไหมคะเอ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่เหลือให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเพราะนั้นข้อที่สองใหญ่ยังเหลือข้อที่สามสี่ห้าหกนะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะมีใครสงสัยไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะที่เหลือเป็นการบ้านนะคะการบ้านอีกครั้งนะคะหน้า154ข้อ2ใหญ่ทำที่เหลือจากเมื่อสักครู่นี้เหลือข้อ3 4 5 6นะคะให้นักเรียนวาดรูปลงสมุดได้ไหมคะอาจจะได้เห็นชัดเจนแล้วก็หาพื้นที่มาสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ